ครัวอ้อยเองค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมจีนน้ำยาปูกันนะคะแต่สูตรนี้จะเป็นสูตรของทางภูเก็ตมาโขลกพริกแกงกันเลยดีกว่านะคะใช้เวลานานพอสมควรเลยพริกเราจะใช้พริก2ชนิดนะคะนี่จะเป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่จะใช้อยู่ประมาณ7เม็ดนะคะสูตรนี้ไม่ต้องเอาเมล็ดออกนะคะคุณผู้ชมแช่น้ำไว้จนมันนุ่มนะคะแล้วก็ค่อยเอามาตำมันก็จะง่ายขึ้นนี่จะเป็นพริกขี้หนูแห้งนะคะอ้อยไม่ได้แช่น้ำนะคะเดี๋ยวเราจะตำทั้งที่มันแห้งอย่างนี้เลยนะคะใส่ไปให้หมดเลยค่ะพริกขี้หนูแห้งเนี่ยอ้อยจะใช้ทั้งหมด20เม็ดนะคะคืออ้อยจะพยายามไม่เอาเผ็ดมากเพราะว่าต้องทำให้ลูกทานด้วยจะฝึกให้เขาทานเผ็ดแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยต้องการรสชาติที่มันเผ็ดขึ้นเนี่ยสามารถเพิ่มได้ไปจนถึง30เม็ดนะคะผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าอ้อยโขลกจนเม็ดพริกเนี่ยละเอียดแล้วนะคะต่อจากนี้เราจะมาใส่ตะไคร้นะคะอ้อยจะใช้ทั้งหมด3ต้นนะคะซอยก่อนแล้วก็กระเทียมนะคะเศษ1ส่วน3ถ้วยนี้ก็ละเอียดดีแล้วนะคะสำหรับตะไคร้แล้วก็กระเทียมของอ้อยเดี๋ยวอ้อยจะใส่ข่าแก่1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็ขมิ้นสด2ช้อนโต๊ะขิวมะกรูด1ช้อนชาค่ะต่อไปก็เป็นพริกไทยดำเม็ดนะคะ1ช้อนโต๊ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมเราใส่พริกไทยดำตอนท้ายเพราะว่ามันจะไม่กระเด็นคุณผู้ชมเพราะว่าพริกแกงของเราเนี่ยมันเปียกอยู่แล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมใส่ตั้งแต่ตอนแรกที่ใส่พริกเลยเนี่ยมันจะทำให้พริกไทยเนี่ยกระเด็นแล้วเผลอๆพริกก็จะกระเด็นเข้าตาด้วยนะคะสุดท้ายนะคะใส่กะปิลงไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะแค่คลุกเคล้าก็พอไม่ต้องตำแล้วทีนี้ได้แล้วนะคะพริกแกงของอ้อยก็ปริมาณน่าจะสักประมาณเศษ3ส่วน4ถ้วยนะคะทีนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนการทำน้ำยากันแล้วนะคะเนี่ยจะใช้หม้อดินนะคะไม่รู้ด้วยอุปทานของเตยหรือเปล่านะแต่ความรู้สึกว่าเวลาทำอาหารด้วยหม้อดินเนี่ยอ้อยว่ามันอร่อยนะด้วยความที่หม้อดินเนี่ยมันเก็บความร้อนได้ดีเวลาเราทานเนี่ยมันอาจจะแบบว่ามีความอุ่นร้อนแบบวนอยู่อะค่ะขั้นตอนแรกนะคะขนมจีนน้ำยาปูเนี่ยเราจะไม่คั่วพริกแกงเลยนะคะแต่เราจะใช้พริกแกงเนี่ยผสมกับกะทิแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวไปนะคะจุดเด่นของน้ำยาปูวันนี้เนี่ยเราจะใช้ความหวานของกะทิเนี่ยมากกว่าความหวานของน้ำตาลนะคะมาเลยค่ะใส่หัวกะทิลงไปนะคะหัวกะทิจะใช้วันนี้เนี่ยก็คือ2ถ้วยครึ่งนะคะก็หางกะทินะคะถ้วยครึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกแกงที่เราโขลกไว้ลงไปเลยนะคะเสร็จทีนี้ก็คนค่ะให้มันละลายก่อนนะคะคนผสมให้มันเข้ากันก่อนคือขมิ้นเนี่ยเป็นขมิ้นที่คุณแม่ปลูกเองนะคะความเหลืองมันอาจจะเหลืองไม่เท่ากับที่เราไปซื้อเขาคนคลุกเคล้ากันแล้วนะคะเราจะตั้งเป็นไฟปานกลางนะคะรอให้เดือดพอตั้งไฟปานกลางแล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องหมั่นคนนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆน้ำแกงวันนี้คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าอ้อยใช้กะทิเนี่ยเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าวันนี้อ้อยจะใช้ความหวานของกะทิเนี่ยมากกว่าความหวานจากน้ำตาลปี๊บนะคะนี่คือจุดเด่นของน้ำยาปูนะคะทำยังไงให้กะทิเนี่ยมันหวานไม่ใช่ว่าเราต้องใส่กะทิเยอะแล้วมันถึงจะหวานนะคะแต่มันจะมีเทคนิคคือคุณผู้ชมห้ามให้กะทิแตกมันเด็ดขาดเพราะถ้ากะทิแตกมันเนี่ยความหวานของกะทิเนี่ยมันจะไม่มีเลยนะคะอย่างพวกแกงเขียวหวานหรืออะไรที่แตกมันเยอะๆเนี่ยคุณผู้ชมลองชิมเถอะมันจะต้องใช้ความหวานจากน้ำตาลปี๊บเนี่ยในการทำให้หวานแต่ถ้าแกงที่ไม่ค่อยแตกมันมากเนี่ยน้ำตาลที่ใช้เนี่ยก็จะใช้ในปริมาณที่น้อยแต่มันจะมีความหวานของกะทิเนี่ยเข้ามาทดแทนนะคะนี่คือเทคนิคของการทำแกงกะทิเลยนะคะระหว่างที่รอกะทิเนี่ยเดือดอ๋อจะพูดถึงเรื่องเกลือให้คุณผู้ชมฟังคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นเกลือที่อ๋อใช้ไหมคะเกลือมันจะเป็นเกล็ดมันจะไม่ใช่เป็น
กลมๆเหมือนที่เราเห็นในห้างอันนี้เขาจะเรียกว่าดอกเกลือดอกเกลือคือส่วนที่ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเวลาที่คนที่เขาทำนาเกลือเขาตากเกลือทิ้งไว้นะคะมันอยู่ในขั้นตอนนั้นก็คือเกลือที่ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเนี่ยเขาจะตากตรงนี้ขึ้นมานะคะอันนี้มันคือสุดยอดของเกลือเลยนะคะวิธีที่เราจะเลือกเกลือคือเลือกยังไงคุณผู้ชมต้องใช้การชิมค่ะเพราะว่าเกลือที่ดีเนี่ยเวลาคุณผู้ชมชิมเนี่ยมันจะหวานติดปลายลิ้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เกลือละลายแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกร็ดความรู้อีกอย่างนึงที่อ๋อยนำมาฝากนี่คืออ๋อยไปอ่านหนังสือมาแล้วก็เจอแล้วก็มาเล่าคุณผู้ชมฟังนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือส่วนใหญ่ความรู้หลายๆอย่างเนี่ยอ๋อยได้มาจากนิตยสารครัวนะคะถ้าใครเคยอ่านเนี่ยแต่ตอนนี้เขาปิดไปแล้วล่ะนิตยสารเนี้ยน่าเสียดายมากเป็นนิตยสารที่ดีมากๆสำหรับคนที่ชอบทำกับข้าวนะคะเขาจะมีเกร็ดความรู้อะไรให้แบบเยอะแยะไปหมดด้วยความที่เราก็ชอบอ่านหนังสือไงเราก็จำเล็กจำน้อยเข้ามาปรับปรุงเนี้ยถ้าคุณผู้ชมทำกับข้าวเนี่ยแล้วมีความรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปมันยังไม่อร่อยมันยังไม่รสชาติมันยังไม่เต็มที่ที่เราต้องการคุณผู้ชมใส่เกลือไปนิดหนึ่งเถอะเกลือที่ต้องเป็นดอกเกลือนะที่เป็นเกลือที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ไปผ่านโรงงานหรือไม่ได้ผ่านการฟอกสีหรือว่าไม่ได้ผ่านการผสมอะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณผู้ชมลองใส่ไปเกลือที่มีรสหวานติดไปนี้เนี่ยกับข้าวเนี่ยรสชาติมันจะอร่อยขึ้นเลยนะนี่บอกตรงๆไม่ได้โม้นะที่อ๋อยทดลองกับตัวเองมาแล้วหลายรอบมีเทคนิคอะไรบอกตัวอ๋อยบอกหมดนะอ๋อยไม่มีกั๊กนะบอกไว้เลยคุณผู้ชมก็อยากจะให้เห็นสิ่งดีๆก็อยากจะแบ่งปันให้ฟังแบ่งปันกันอย่างนี้เมื่อก่อนนะดอกเกลือจะหายากค่ะแต่ตอนนี้ดอกเกลือโอ้มีขายเยอะแยะและมีหลายโรงงานหลายบริษัทที่เขาทำเฉพาะดอกเกลือออกมาคุณผู้ชมเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะคะเคี่ยวไปจนได้กลิ่นหอมของเครื่องแกงเลยกลิ่นเครื่องแกงหอมฉุยได้ที่แล้วนะคะใส่ปูลงไปเลยนะคะค่อยๆใส่ค่ะเดี๋ยวกระเด็นเราต้องไม่ทำให้น้ำกะทิเราแตกมันเด็ดขาดนะคะปูวันนี้นะคะใช้ปูก้อนปูม้าก้อนนะคะ1400กรัมค่ะปรุงรสนะคะใส่เกลือลงไปเลยเกลือวันนี้จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บเนี่ยเราจะใช้ประมาณ2ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำปลาถ้าคุณผู้ชมอยากได้กลิ่นน้ำปลาเนี่ยแนะนำให้ใส่ตอนท้ายสุดเลยนะคะค่อยคนค่อยคนไม่คนแรงเดี๋ยวว่าปูเราแตกนะคะไม่สวยเสร็จทีนี้นะคะก็ลดไฟอ่อนลงเลยค่ะเดี๋ยวจะเติมหัวกะทิลงไปนะคะประมาณ1ถ้วยค่อยๆเติมไปทีละหน่อยนะคะคนไปด้วยระหว่างเติมจะได้คลุกเคล้าเข้ากันหลังจากนี้เราจะเคี่ยวต่อประมาณ15นาทีนะคะจนน้ำยาปูของเราเนี่ยข้นเลยนะคะช่วงนี้ก็รอให้น้ำตาลปี๊บมันละลายด้วยตอนนี้ก็ครบ15นาทีแล้วนะคะน้ำแกงอ๋อยก็ข้นแล้วหลังจากนี้จะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะใบมะกรูดฉีกใช้ประมาณ5ใบนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยเสร็จแล้วค่ะขนมจีนน้ำยาปูของเรานะคะผักแหนมมันก็จะมีพวกมะระลวกผักบุ้งลวกถั่วงอกลวกแล้วก็ใบบกค่ะเดี๋ยวก็ชิมรสชาติสักนิดนึงอร่อยมากหวานกะทิและปูเดี๋ยวเอาไปจัดใส่จานก่อนนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้อ๋อยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทุกอย่างที่กดนะคะครัวอ๋อยเองค่ะ